สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตะเกียข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่านาเวียกันนั่นเองนะครับซึ่งนาเวียเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะมารีรันในส่วนของแพท 4.8 ที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดคลิปนี้น่าจะได้ลงสักวันอังคารก็แปลว่าตัวของนาเวียเนี่ยก็น่าจะได้มาในวันพุธนะครับก็คืออีก1วันนั่นเองซึ่งในหัวข้อของวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่นาเวียเนี่ยในปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งในระดับที่น่าเปิดมาเล่นไหมแบบควรมีติดไอดีกันหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่เป็นตัวละครที่เป็นเหมือนตัวละครทางเลือกว่าคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้ซึ่งถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Rich Man Shop โน่น1เรื่องเติมเกมเติมกิชิแพคราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บใน LINE ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นครับi studio x honkai starrel เชิญชวนผู้บุกเบิกมาอำลาเพนัคอนี่ในกิจกรรมยิ่งเล่นยิ่งติดใจกับ iPad ครับเข้าร่วมเกม challenge พร้อมชิงรางวัลสุดพิเศษอย่าง standy bash และรวมไปถึงในส่วนของ exclusive poster ที่ i studio by copperwide สาขาสยามพารากอนชั้น2เช็ครอบกิจกรรมและรวมไปถึงการลงทะเบียนเนี่ยครับใน description ได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ฮะนาเวียครับผมอยู่ในตำแหน่ง main dps ธาตุหินที่ใช้คำว่าเป็น main dps ธาตุหินที่เก่งที่สุดในเกมณปัจจุบันก็ได้นะครับเรียกว่ามา power keep อิโตะนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวของอิโตะเนี่ยเป็นตัวละครเมดิเมทหิน5ดาวที่ทำดาเมจไม่ได้ต่างจากโนเอลซึ่งเป็นตัวละคร4ดาวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโนเอลในที่นี้ก็หมายถึงโนเอล C6 กันเนาะซึ่งดาเมจของโนเอล C6 กับอิโตะเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับพูดตรงๆคือหลังๆมานี้เนี่ยใครที่มีฟรีนะเนี่ยตัวของโนเอลดูจะภาษีดีกว่าด้วยซ้ำนะครับทั้งทีมที่ดูจะเล่นง่ายกว่าปลอดภัยกว่าดาเมจก็ไม่ต่างกันนะครับยิ่งเป็นมอนเอลอีด้วยเนี่ยโนเอลนี่กินขาดอิโตะเลยนะครับผมแต่ว่ากลับกันครับมากันที่ตัวของนาเวียครับนี่เป็นตัวละครเมดิเมทหินที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่ามาในช่วงแพทยุคฟอนเทนนะครับก็คือเป็นตัวละครแพท 4. กว่านั่นเองผมไม่แน่ใจว่าเขามาตอนไหนนะครับลืมเลขแพทนะแต่เอาเป็นว่าถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็กลับมารีรันนั่นเองซึ่งด้วยความที่ว่าตัวของนาเวียเนี่ยสร้างมาพาวเวอร์คลิปอิโตะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องถามว่ามันเก่งกว่าโนเอลไหมคำตอบคือมันเก่งกว่าแน่นอนครับในเรื่องของดาเมจแต่ว่าคุณเนี่ยก็ต้องปั้นให้มันสุดพอสมควรนะครับอย่างตัวของผมเนี่ยผมไม่ได้ปั้นมันสุดนะพูดตรงๆก็คือผมปั้นมันเบามากๆนะครับเพราะว่าพอสว่านของผมเนี่ยก็ยังอัพไม่สุดด้วยรวมไปถึงสแต็กของผมก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับเยอะแค่ ADK ที่เหลือเนี่ยถือว่าน้อยสำหรับตัวละครอย่างนาเวียหมดเลยนะครับจริงๆนาเวียต้องมีตาคีเยอะกว่านี้แรงคีเยอะกว่านี้ส่วนฟื้นฟูเนี่ยถือว่ากำลังดีฟื้นฟูประมาณ140เนี่ยถือว่าโอเคนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่พูดตรงๆคือปั้นยากพอสมควรครับผมเพื่อที่จะทำให้ตัวละครของนางเนี่ยมันเก่งแต่ในทางกลับกันครับผมนาเวียเองก็มีข้อดีที่ดีกว่าตัวละครเมดิเพสหลายๆตัวด้วยครับนั่นคือนาเวียเนี่ยสามารถเล่นเป็นซับดิเพสได้ด้วยครับใช่ครับผมคุณฟังไม่ผิดครับตัวละครอย่างนาเวียเนี่ยนอกจากจะเป็นเมนดิเพสแล้วเขาสามารถเป็นซับดิเพสได้ด้วยในตัวละครเดียวกันครับซึ่งหาได้ยากมากนะครับตัวละครที่ทำอะไรแบบนี้ได้เนื่องจากว่าดาเมจส่วนใหญ่ของนาเวียเนี่ยครับมันมาจากในส่งสกิลธาตุซึ่งเขาแค่สลับตัวออกมาเบิร์ดแล้วเปลี่ยนตัวก็ได้นั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงเล่นเป็นซับดิเพสได้นะครับเพราะว่านั่นแหละเขาแค่เปลี่ยนตัวมาแล้วก็ยิงโป้งใช่ไหมอีกอย่างคือตัวของอันติของเขาเนี่ยครับมันทำงานในลักษณะของออฟฟิลสกิลก็คือเป็นสกิลที่ทำดาเมจนอกสนามนั่นเองซึ่งการทำดาเมจหินนอกสนามเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการตกผลึกเรื่อยๆนะครับเราก็แค่เปลี่ยนนาเวียออกมาเก็บผลึกตอนกดสกิลอย่างเงี้ยมันจะเป็นการดูดผลึกเข้าหาตัวเนาะเพื่อเป็นการเก็บสแต็กนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวของนาเวียเนี่ยมันยิงแรงขึ้นซึ่งแปลว่าต่อให้ไม่เล่นออฟฟิลเนี่ยตัวของนาเวียก็ยังดาเมจเท่าเดิมนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นออนฟิลหรือออฟฟิลขอให้คุณสลับออกมากดสกิลธาตุในทุกๆ9วินาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันพอครับเพราะงั้นถึงแม้ว่าตัวของนาเวียนะครับจะเป็นตัวละครที่ปั้นยากมากๆแต่พูดตรงๆนี่คือตัวละครที่จัดทีมง่ายมากๆตัวนึงเลยครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแปลกว่ามันเป็นตัวละครที่จัดทีมง่ายนะครับพอแค่มีตัวละครที่สามารถแปะธาตุทีอยู่ที่ทีมเนี่ยเขาสามารถไปได้กับทุกทีมเลยครับผมได้ยกตัวอย่างการจัดทีมให้คุณแบบง่ายๆแล้วกันนะสำหรับช่วงต้นเกมเนี่ยคือง่ายที่สุดเลยก็คือคุณเอาคียะไปใส่นี่ก็คือจบแล้วครับคุณใส่แค่2ตัวนี้เนี่ยเอาเข้าไปเล่นด้วยกันก็คือคุณเก็บสแต็กตัวของนาเวียเนี่ยได้ครบแล้วครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยอีก2ตัวคุณใส่เป็นอิสระยังได้เลยครับคุณจะใส่ตัวฮิลคุณจะใส่อะไรมาแล้วแต่คุณเลยนี่คือสำหรับต้นเกมแบบต้นเกมจ๋าๆเพราะฉะนั้นตัวดาเวียเนี่ยก็เหมาะสำหรับผู้เล่นต้นเกมครับถึงแม้ว่าเขาจะปัญญาก็ตามอย่างที่ว่าไปแต่ว่าต้นเกมเราใส่ ATK ล้วนได้นะครับไม่เป็นไรเนาะไม่จำเป็นต้องปั้นคีเลตอะไรมากก็ได้นะครับขอแค่คุณเนี่ยปั้น ADK กับฟื้นฟูที่กำลังดีนะผมคิดว่าช่วงต้นเกมนาเวียก็ค่อนข้างเก่งแล้วครับตัวเลดเกมแน่นอนว่าคุณมีช้อยให้เลือกมากมายครับคือขอแค่มีตัวละครแปะธาตุไปด้วย
คุณจะเอาซิงชิลไปใส่ก็ได้จะเล่นเป็นทีมเนชั่นไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาเป็นแบบซับดิเพสในทีมของนิวเวเลตก็ไม่แย่นะครับผมตานาเวียเนี่ยมีสิ่งที่ควรจะใส่ไปด้วยอยู่อย่างนึงก็คือตัวบัฟครับคุณจะใส่เป็นเบนเน็ตก็ได้หรือคุณจะใส่เป็นแบบฟรีนะเองก็ได้เหมือนกันนะครับขอแค่เขาเนี่ยสามารถบัฟตัวของนาเวียได้แรงก็เป็นตัวละครที่มีประโยชน์แล้วนะครับผมซึ่งถ้าให้ดีสุดก็คือตัวของฟรีนะนั่นแหละครับนั่นเลยไปสายที่ว่าทำไมมันถึงเล่นกับตัวของนิวเวเลตได้นะครับเพราะว่านิวเวเลตเนี่ยก็เล่นกับฟรีนะได้แล้วก็ตัวของนาเวียมันเล่นแบบออฟฟิลด์ได้ด้วยแล้วตัวของนิวเวเลตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สูบเลือดตัวเองนะครับคือทั้งลดและเพิ่มทำให้เก็บสแต็กตัวของฟรีนะเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับอีกตัวนึงคุณใส่จีนเข้าไปก็คือจบเลยสแต็กของฟรีนะนี่คือแทบจะแบบเต็มอย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถเล่นตัวของนาเวียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระดับนึงก็แล้วกันใช้คำนี้นะครับผมข้อเสียข้อเสียนึงที่ผมมองว่านาเวียมีเนี่ยซึ่งจะเรียกว่าเป็นข้อเสียของนาเวียก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าเป็นข้อเสียของธาตุหินดีกว่าก็คือเขาไม่สามารถเล่นกับพวกตัวละครซัพพอร์ตที่โกงธาตุลมอย่างตัวของคาสิฮะได้นะครับหรือว่าพวกตัวละครแบบนาฮิดาเงี้ยก็คือมันเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าหินไม้แล้วก็ลมเนี่ยมันทำปฏิกิริยาด้วยกันไม่ได้นะครับผมก็จะไม่สามารถเล่นกับตัวละครโกงๆเหล่านี้ได้แต่ว่าแน่นอนไอ้พวกตัวละครอย่างไรเดนอะไรพวกนี้สามารถเล่นกับตัวของนาเวียได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียหนึ่งที่เป็นข้อเสียของธาตุนะครับไม่ได้เป็นข้อเสียของนางเองแต่ก็ทำให้ตัวของนางเนี่ยมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ถือเป็นเมนดิเพสที่จัดทีมได้ค่อนข้างเยอะครับก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วถามว่ามันน่าเปิดขนาดนั้นไหมผมมองว่าสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ไม่มีเมนดิเพสดีๆเนี่ยผมคิดว่านาเวียค่อนข้างที่จะน่าเปิดสำหรับคุณครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีตัวละครเมนดิเพสเยอะแล้วเนี่ยครับผมจะขอยกตัวละครสัก 3-4 ตัวหลักๆแล้วกันเช่นสมมติคุณมีนิวเวเลตแล้วคุณมีอันไฮแทมแล้วคุณมีแบบไลเดนอะไรอย่างเงี้ยไลเดนบางทีถ้าเกิดคุณเป็น C0 มันอาจจะยังจำเป็นต้องมีเมนดิเพสเพิ่มนะครับหรืออาจจะเป็นคุณมีทาทาเกียอะไรเงี้ยครับผมคิดว่านาเวียก็อาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นยิ่งมีอเล็กซิโนกับนิวเวเลตอยู่ในไอดีเดียวกันนี่ก็คือแบบนาเวียก็จะดูดรอปลงไปแล้วนะครับเพราะว่านาเวียเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นท็อปเมตาเนาะแต่ก็เป็นท็อปของธาตุหินนะครับคือมันแรงสุดในธาตุหินแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าธาตุหินมันก็ไม่ได้เมตาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เป็นตัวละครที่เก่งก็ถือว่าน่าเปิดมาสำหรับใครที่ขาด DPS นั่นเองแต่ใครที่ไม่ได้ขาด DPS นะครับแบบทั้ง ID มีแต่ DPS หมดแล้วเนี่ยก็ไปเปิดตัวซัพพอร์ตดีกว่านะครับพวกพวกนี้นะอะไรพวกนี้พวกซัพพอร์ตเนี่ยน่าเปิดกว่านาเวียแน่นอนนะครับสำหรับคนที่DPS ล้นแล้วเนาะอย่าง ID ผมเองเนี่ยก็ถือว่า DPS ค่อนข้างล้นนะครับผมเองก็ไม่จำเป็นต้องมีนาเวียก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าเขาใส่แว่นแล้วจาร์ฟดีก็เลยเปิดนะครับอะไรประมาณนั้นสุดท้ายนี่ครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะช่วยคุณประกอบการตัดสินใจได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสุดท้ายนี่ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะสมาชิกระดับนักผจญภัยสุดโหดนะครับอย่างคุณเลโซเรียถ้าใครเงินเหลือเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับผมนะเพราะว่าคนที่สมัครสมาชิกเนี่ยจะได้ดูคลิปก่อนใครอย่างเช่นคลิปนี้เองเนี่ยตัวของสมาชิกก็จะได้ดูก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โล